โอ้ต่างกันสุดๆไปเลยคือทีมพี่นนทกรเนี่ยเรียกได้ว่าทุกคนต้องเป็นเดอะแบกมันก็คือแบบพี่ไปนี่หนูจะไปนั่นพี่ทำนั่นหนูอยากทำนี่ในหัวฝังโลกนิดนึงเออฉันหรออลิสาหมายว่าเหมือนแต่ละที่เขาจะห้ามใช่ไหมว่าคนในองค์กรนี้ในบริษัทเนี่ยห้ามคบกันนะที่เราโดยการที่เราจี้จุดของเขาอย่างเงี้ยเสร็จกูนี่คือสิ่งที่ผมต้องทำกันบ้านมากหน้ากระดาษแบบ 3-4 หน้ากระดาษผมแบบโอ้โหแบบว่าใช้เสร็จคือแบบเขียวอย่างนี้เลยไม่เห็นหัวฉันแล้วหรือไงถึงไม่ทำตามที่ฉันสั่งฉันบอกให้เธอไปขายกองทุนเองแล้วหรือไงฉันไม่เอาคนอย่างเธอไว้แน่จริงๆแล้วเนี่ยผมชอบวิธีการทำงานของคุณนะพี่อยากให้โอกาสเราแสดงความสามารถนะนี่เคยได้ยินไหมต้นไม้ถ้าปลูกไม่ถูกที่เนี่ยมันก็ไม่โตสนใจย้ายมาไหมพยายามทำกำไรให้ได้เนี่ยก็น่าจะพอแล้วหรือเปล่าเชื่อสิงานขายความเชื่อใจสำคัญที่สุดและตอนนี้เมธน่าจะอยู่อันดับต้นในใจของคุณศักดิ์แล้วล่ะสำหรับผมตัวละครพี่นนทกรผมมองว่าในโลกความจริงผมไม่แน่ใจว่ามันจะรอดจริงๆใช่ไหมเพราะว่าเขาจะชอบมีประโยคอะไรสักอย่างที่เราจะชอบแซวพี่นนทกรว่าแบบเขาก็ไม่รู้ทางออกเหมือนกันแต่ว่าพี่เชื่อเดี๋ยวมันก็มีทางออกเองคือผมรู้สึกว่าอันนี้มันจะลำบากนิดนึงถ้าเกิดเป็นในชีวิตจริงใช่ครับไม่ต้องซีเรียสนะพวกเราไปเดี๋ยวพี่พาไปกินหัวปลาหม้อไฟโอเคครับเก็บของเลยเดี๋ยวพี่นนท์ครับแล้วเรื่องทำยอดของทีมเรานี่พี่มีแผนยังไงบ้างครับพวกเราต้องสามัคคีกันไว้ไปพี่เลี้ยงเหมือนเดิมนะคือทีมพี่นนทกรเนี่ยเรียกได้ว่าทุกคนต้องเป็นเดอะแบกมันก็ค่อนข้างยากลำบากในการทำงานส่วนพี่ดวงเดือนเนี่ยเขามีเวการทำงานที่ชัดเจนเกินไปถ้าเกิดเรามองซ้ายมองขวาเราไม่สามารถเลือกอะไรได้เลยคุณต้องไปทางตรงอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นพี่ดวงเดือนเนี่ยคือด้วยความที่ในเรื่องมันปูมาว่าเขาเป็นท็อปหนึ่งเสมอตัวละครพี่ดวงเดือนเหมือนเขาจะมีแนวทางที่ค่อนข้างชัดเจนว่าแบบเราจะทำให้ทีมเป็นที่หนึ่งได้ยังไงหรือว่าเราทำให้รอดได้ยังไงตามที่ทุกคนได้ยินในห้องประชุมเป้าหมายของเราคือขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาคซึ่งพี่คิดว่าเราทำได้ทำไม่ได้เลยไงโอ้ต่างกันสุดๆไปเลยใช่อันนี้สาวเปรี้ยวทันสมัยใช่นะครับเนี่ยโลกยุคใหม่ไอเราโลกยุคเก่าโบราณอันนี้จะเป็นแนวแบบว่าคอนเซอร์เวทีฟใช่คอนเซอร์เวทีฟจริงแต่ว่าก็รักลูกน้องเหมือนแบบคอยให้คำปรึกษาแต่อันนี้จะเป็นแนวแบบฟิลเหมือนแบบคอยแบบไดเรกใช่ไดเรกลูกน้องว่าควรจะต้องโดนอะไรนะเอออะไรเงี้ยแบบไดเรกก็แบบขวาหรือซ้ายห้ามออกนอกกรอบห้ามไปทางอื่นนะอะไรอย่างอลิสขอทำเคสนี้เองได้ไหมคะอลิสเคยทำงานขายรถมีคอนเนคชั่นอยู่อลิสคิดว่าจะทำให้เขาเนี่ยมาซื้อกองทุนของเราแต่การขายกองทุนเนี่ยมันไม่ใช่ขายแล้วจบเหมือนขายรถนะโอ้โหมันมากชอบค่ะเรียกได้ว่าแบบมันเหมือนค่อยๆแบบว่าพี่เขาจะไปทางไหนฉันไม่ยอมหรอกนะซึ่งเป็นอย่างนี้มันเหมือนแบบในหัวฝังโลกนิดนึงเหมือนกันนะว่าฉันหรออลิสาหมายถึงว่าพอผมสังเกตพอพี่ดวงเดือนเหมือนกับทำอย่างนี้สิใช่ไม่ฉันทำอย่างนี้อะไรเงี้ยคือมันเหมือนเอาจริงๆมันก็เหมือนเด็กไปเถียงผู้ใหญ่อ่ะให้ตายยังไงต่อให้รู้ว่าเขาถูกแต่ฉันอยากชนะอ่ะคือฟีลลิ่งเข้าไปในซีนนั้นมันก็คือแบบพี่ไปนี่หนูจะไปนั่นพี่ทำนั่นหนูอยากทำนี่อะไรแบบเนี้ยค่ะมันก็เลยไปความมันทำไมยอดของทีมเราเนี่ยถึงไม่กระเตื้องเลยถ้าเราพยายามไม่เต็มที่เนี่ยเราก็สามารถโค้ชไอ้ทีมหนึ่งมันตกลงมาจากบัลลังก์ได้ความสำเร็จของทีมถือว่าเป็นเครดิตของทุกคนสวัสดีครับผมรอนพัทรพลโตอุ่นนะครับรับบทเป็นทีเดทนะครับในเรื่องรอยเล่มเกมออฟฟิศนะครับผมคาแรคเตอร์ของทีเดทเนี่ยบีทในการพูดหรือความต้องการของเขาเนี่ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นผมไม่ได้ใช้งานลูกน้องเป็นทาสเหมือนลุงเดือนเขาผมอยากให้ลูกน้องในทีมของผมเนี่ยมันได้รีแลกซ์บ้าง work life balance นะรู้จักไหมครับคำนี้ดังนั้นคือตอนเตรียมตัวคือยากมากกดดันมากเพราะทุกคนเดินมาจะบอกว่าร้อนเรื่องนี้มันยากนะมันต้องร้ายนะจะเห็นแล้วว่าบีทหรือ mood and tone ต่างๆที่ผู้กำกับหรือว่า acting coach ต่างๆต้องการเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่มันค่อนข้างไกลตัวมากบางอันแบบเราร้ายแล้วนะแต่ว่ากลายเป็นว่าพอเรายิ้มครับมันจะกลายเป็นอีก mood นึงทันทีอย่างเงี้ยสนุกมากครับผมในการเตรียมตัวคือสมมติทุกคนยืนอย่างงี้ใช่ไหมครับเขาจะรู้เลยว่าแบบเราจะทำยังไงดีให้ผลประโยชน์มันเข้ามาที่เราโดยการที่เราจี้จุดของเขาอย่างเงี้ยเสร็จกู
นี่คือสิ่งที่ผมต้องทำกันบ้านมากเทียเดตได้ยินอะไรบางอย่างเนี่ยทันทีอันนี้เหนื่อยมีซีนหนึ่งอ่ะเป็นซีนที่ผมทะเลาะกับพี่หญิงครับหน้ากระดาษแบบ 3-4 หน้ากระดาษผมแบบโอ้โหแบบว่าสายเสร็จคือแบบเขียวอย่างนี้เลยแต่อลิสาก็เป็นพนักงานใหม่ที่ทำยอดได้สูงสุดผมว่าเด็กแบบนี้มันน่าสนับสนุนหรือเปล่าไอ้เรื่องมารยาทเนี่ยมันฝึกกันได้เด็กแม่ยังใหม่อ่ะจะไม่รู้อะไรควรทำหรือว่าไม่ควรทำคุณต้องสอนเขาสิความสามารถมันสอนกันได้แต่มารยาทเนี่ยมันควรจะมีตั้งแต่เกิดจริงๆเทียเดตเป็นคนฉลาดนะครับเขามองคนเนี่ยเขารู้เลยว่าไอ้นี่มันอยากจะรวยไอ้นี่มันอยากจะแบบว่าได้เลื่อนตำแหน่งเราไปจี้จุดนี้ดีกว่าแล้วเราก็เอามันเป็นแบบผลประโยชน์เข้าตัวเองจะหมดวันแล้ววะยังไม่ทำเลยเลยวันนี้เอ้าพี่จะดูรีพอร์ตไหมคะเดี๋ยวนาเตี้ยวให้ดูเออไม่เอาอ่ะพี่ว่านะเดี๋ยวเรามานั่งรอดูคนทะเลาะกันดีกว่าผมว่าเป็นหัวหน้าที่ท็อกซิกนะเพราะว่าเขาก็จะเป็นคนที่งานไม่ทำแต่ว่าเอาผลงานของลูกน้องมาเป็นของตัวเองเวลามาใช้อารมณ์ต่างๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกของลูกน้องดังนั้นเขาต้องเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีไหวพริบเปรียบเสมือนสุนัขจิ้งจอกอะที่ทำยังไงให้คนอื่นไปทำงานแล้วเขานั่งอยู่อย่างเงี้ยได้แล้วเงินก็คือเข้ามาแล้วเขาก็ได้ขึ้นไปในแรงที่สูงที่สุดที่สูสีกับดวงเดือนได้ทีมที่ทำยอดได้เยอะที่สุดมี2ทีมคือทีมดวงเดือนกับทีมเทระเดชเทระเดชเนี่ยคือเขาจะมีความขี้โมเยอะๆแต่เขาจะได้โปรเจกต์ดีๆจากนายตลอดซึ่งมีคิดว่าถ้าเราเป็นหนึ่งในลูกน้องเขาเนี่ยมันก็จะได้โปรเจกต์ใหญ่ๆแต่ก็คิดว่าการล้าฝีปากกับพี่เทระเดชในตัวตนของอลิสหรือมินก็คงไม่ได้ยากมากคงพอถูๆไถๆไปได้แต่ก็คิดว่าเอาตัวรอดได้ค่ะคุณปิติเรียกพบเหรอคะได้ค่ะอลิสจะรีบไปเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นหัวหน้าเขาเนี่ยต้องใจเย็นๆนะถ้าไปอารวาสแบบนี้ระวังลูกน้องเขาจะนินทาทีหลังนะขอบคุณนะคะแต่พี่น่าจะมีประสบการณ์เรื่องการนินทาเยอะอลิสอ้าวโบวี่สวัสดีค่ะพลอยภัทรากรตั้งสุวรรณค่ะรับบทเป็นโบวี่ค่ะเราอยากไปด้วยนะผมไม่แฮปปี้ครับทุกคนที่เห็นโบวี่อ่ะก็จะรู้สึกว่าคนนี้ดูเป็นมิตรน่ารักสดใสเรียบร้อยในพาร์ทของโบวี่น่าจะเป็นการรีพรีเซนต์เรื่องความสัมพันธ์ในออฟฟิศค่ะการที่เราแบบมาอยู่ในออฟฟิศอ่ะมันก็เหมือนเป็นสังคมนึงเนาะเราก็จะเจอทั้งเพื่อนเพื่อนที่น่ารักกับเราหรือว่าบางคนที่ทำให้เรารู้สึกอึดอัดมากกดดันชั้นสุดๆ สวัสดีค่ะโบวี่ค่ะเพิ่งเข้ามาทดลองงานกับทีมค่ะโบวี่วางโน้ตการประชุมให้พี่นนท์ที่โต๊ะแล้วนะคะถ้าเกิดพี่นนท์อยากได้อะไรเพิ่มเติมบอกโบวี่ได้เลยค่ะพอรู้สึกว่าตัวโบวี่อ่ะสมมติวันนี้มีงานมอบหมายทำเท่านี้เขาทำจบเท่านี้นะแล้วก็ทำให้สำเร็จคือส่งตามแบบเดดไลน์แล้วเขาก็มีความฝันว่าเออวันนึงเขาก็แบบอยากเติบโตเขาอยากโตขึ้นจุดอ่อนของโบวี่อ่ะเขาจะเชื่อในสิ่งหนึ่งมากๆหรือเขาอินหรือเขารักอะไรสิ่งหนึ่งหรือว่าตัวบุคคลคนหนึ่งมากๆแล้วอ่ะเขาจะไม่ใช้เหตุผลเพราะว่าพลอยคิดว่าโบวี่ไม่ใช่คนโง่เป็นคนฉลาดคนหนึ่งที่รู้ว่าตอนนี้ตัวเองกำลังทำอะไรอยู่แต่ถ้าเกิดเขาอินอะไรมากๆเชื่อใครมากๆเขาก็จะข้ามเหตุผลต่างๆไปเลยแล้วก็ทำในสิ่งที่เขาได้รับข้อมูลมาแล้วเขาเชื่อเหมือนแต่ละที่เขาจะห้ามใช่ไหมว่าคนในองค์กรนี้ในบริษัทเนี่ยห้ามคบกันนะเพื่อนร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานก็ไม่ได้หัวหน้ากับลูกน้องเนี่ยยิ่งไม่ได้เข้าไปใหญ่อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์บางอย่างถ้าเกิดมันถูกที่ถูกเวลามันจะเป็นอะไรที่ง่ายมากแล้วมันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมากๆแต่ถ้าเกิดสมมติจุดนั้นนะมันผิดที่ผิดเวลาและแบบผิดกฎบริษัทอีกอะไรเงี้ยจะทำให้เราแบบลำบากมากค่ะแล้วก็ต้องแบบหลบๆซ่อนๆถ้าเกิดสมมุติมันแบบอยู่ในจุดที่ผิดมากไปอีกจากชีวิตดีเนี่ยก็คือลงเหวไปเลยค่ะขันก็ต้องเอาให้ถูกที่แล้วก็จะไปบอกใครล่ะเดี๋ยวเรานั่งรอที่คนครับเพลงร้องสั้นๆชะชะชาริดาแค่นี้เต้นมากเลยค่ะ
้นเพราะคุณเต็มไปหมดเลยตื่นเต้นเพราะประชุมเหรอตื่นเต้นเพราะไม่รู้ตื่นเต้นตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยเพราะอะไรตื่นเต้นมาจำคิวไม่ได้ป้าคุณไม่ไปตรงไหนอ่ะคะเนี่ยซ้อมไม่ได้ถ่ายรอบแรกถ่ายรอบแรกไม่ได้จริงจริงเลยยายอันนั้นน่ะสวยมากค่ะถ่ายไปสัก10เทคอ่ะน่าจะได้สักทำอะไรคะทำงานครับกำลังวิเคราะห์ยอดขายอยู่ไม่กำลังอินกับบทบาทพนักงานออฟฟิศอยู่เพราะแบบยามว่างเขาก็ต้องแบบทำอะไรเพื่อผ่อนคลายรีแลกซ์บ้างค่ะชีวิตอ่ะไปค่ะพอแล้วคุณเฮ้ยอุ๊ยร้อยเล่มเกมออฟฟิศรับบทเป็นหนุ่มออฟฟิศนะครับสนุกสนานเป็นเรื่องราวนะฮะของคนในออฟฟิศทั้งหมดเลยนะฮะอยากให้ทุกคนนะฮะติดตามชมกันให้ได้นะครับทางช่อง3ดูนะฮะช่อง3กด33ครับดูในมือถือกด3 plus ครับ